กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารฝรั่งแบบประยุกต์มาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือพาสต้าผัดกระเพราปลาดุกฟูนะครับนี่คำว่าปลาดุกฟูแสดงว่าต้องเตรียมก่อนวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำปลาดุกฟูแบบเก๋ๆมาฝากคุณผู้ชมและที่สำคัญฟูกรอบนานมากเริ่มต้นด้วยการซื้อปลาดุกย่างมาจากตลาดใช้เฉพาะเนื้อบางทีมีกระดูกแกนกลางอยู่เขาก็ยังสับจนละเอียดยิบเลยผึ่งลมไว้นิดหน่อยแล้วก็ใส่ลงไปในชำอ่างนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกว่าจุ๊ๆๆอย่าบอกใครนะเคล็ดลับของเราอยากจะให้ปลาดุกฟูของเรากรอบและดูเนื้อเยอะเราใส่เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงไปด้วยคุณผู้ชมใส่ก็ไม่น้อยแหละแบบนี้จะทำให้ปลาดุกฟูของเราดูเยอะไงคุณผู้ชมอันนี้คงต้องใส่ถุงมือแล้วแหละเคล้าซะก่อนพอเข้ากันยังไม่ต้องบี้แค่เคล้าพอเกล็ดขนมปังกระจัดกระจายอยู่ในปลาดุกย่างสับละเอียดของเราเสร็จเรียบร้อยต้องใส่คุณผู้ชมนี่ลงไปขยำด้วยน้ำมันผสมตรามรกตไลท์รับรองจะติดใจขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดบีบเข้าไปคุณผู้ชมบีบให้น้ำมันเนี่ยซึมลงไปในเกล็ดขนมปังน้ำมันต้องร้อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองก่อนร้อนหรือยังไม่รู้ใส่ไปหน่อยหนึ่งก่อนนะโอ้ยได้แล้วคุณผู้ชมเนี่ยบีบๆสังเกตดูมันจะชื้นๆหยุ่นๆอยู่ในมือเราเอาละเตรียมนะคุณผู้ชมเอาละรอสักครู่นึงคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาลอยเป็นแพรๆไหมพอเป็นแพรๆแล้วก็ตะล่อมนี่คุณผู้ชมเห็นไหมเป็นแพรเลยเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมง่ายมากเอาละพอเริ่มเหลืองแบบนี้ประเดี๋ยวอย่าทอดนานประเดี๋ยวมันจะดำคล้ำรีบตักขึ้นปุ๊บนี่เห็นไหมคุณผู้ชมครั้งต่อไปคุณผู้ชมก็เตรียมตัวทำปลาดุกฟูเองเป็นแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมมันง่ายมากพอได้ปลาดุกฟูอย่างที่เราต้องการแล้วเราก็มาเตรียมตัวทำผัดพาสต้ากันนะครับเลือกเส้นพาสต้าที่คุณผู้ชมชอบเสร็จแล้วก็จัดการต้มบางคนก็ชอบอะเดนเต้คือเส้นที่ยังคงมีความกรุบกรุบเด้งเด้งแต่บางคนก็ชอบแบบนิ่มสำหรับเราคนไทยเราก็ชอบต้มสุกกันไปเลยนะคุณผู้ชมได้ทั้งทอดและผัดขวดนี้น้ำมันผสมตรามรกตไลท์รับรองจะติดใจมาครูทอดปลาดุกฟูไปแล้วเที่ยวนี้เอามาผัดอีกนะคุณผู้ชมใส่ลงไปนิดเดียวเท่านั้นเห็นไหมคุณผู้ชมพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็พริกไทยคุณผู้ชมจัดการผัดซะมันทำเร็วมากแล้วมันก็ง่ายๆนะคุณผู้ชมเอาล่ะพอเริ่มจะเป็นแบบนี้ก็ใส่เส้นพาสต้าลงไปคลุกๆพอเข้ากันนะคุณผู้ชมเห็นไหมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตปราศจากน้ำตาลตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลเราก็ใส่ลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมพอแล้วใช้ทำกับข้าวได้นะเสร็จแล้วใช่ไหมเอาล่ะคุณผู้ชมหยิบมาปุ๊บก็เขย่าก่อนคุณผู้ชมน้ำปลาต้มสุกปรุงรสตามแม่บุญล้ำสูตรฝาแดงที่เป็นสูตรปรุงสำเร็จจะมีรสชาติกลมกล่อมปกติจะใช้สำหรับอาหารประเภทยำประเภทตำผัดแล้วก็หมักได้ด้วยนะคุณผู้ชมครับมี2ขนาดคือขวด400มิลลิลิตรกับขวด2ลิตรนะครับช่วยเพิ่มเติมมิติความอร่อยของอาหารทุกประเภทไม่ใช่แค่อาหารอีสานเท่านั้นเครื่องปรุงประจำครัวที่ต้องมีไว้ทุกบ้านคือน้ำปลาแม่บุญล้ำครับโอ้ยใส่นิดเดียวก็หอมหอมเครื่องปรุงอื่นก็ไม่ต้องอีกเลยนะคุณผู้ชมไม่ต้องมาปรุงรสด้วยอะไรอีกทั้งนั้นแหละเอาละเราจะใส่ใบกะเพราสดลงไปเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็อย่าลืมปลาดุกฟูที่เราทอดไว้นะคุณผู้ชม
น่ารับประทานนะทอดเองใส่เยอะๆก็ไม่เป็นไรจริงไหมคุณผู้ชมอย่าลืมกระเพรากรอบอีกสักหน่อยหนึ่งใส่ไปให้เห็นว่ามีกรุบกรอบกับกรอบเป็นใบกระเพราโอ้ยจานนี้นะถ้าอยู่ต่างประเทศใครทำตำรับนี้แล้วก็โอ้ยคนไทยมีน้ำตาซึมเพราะคิดถึงบ้านนะตำรับง่ายๆแบบนี้ใครก็ตามที่ชอบปลาวันนี้ก็คงจะมีความสุขนะครับกับพาสต้าผัดกะเพราปลาดุกฟูของเรานะครับตำรับดีๆแบบนี้มีเป็นประจำกับรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงทางเว็บไซต์ช่อง23นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับก่อนจากการดูแลรักษาสุขภาพนะคุณผู้ชมต้องเหมือนเดิมเว้นระยะห่างไปไหนมาไหนอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยด้วยล้างมือตลอดเวลาและที่สำคัญไม่จำเป็นก็อยากไปไหนในที่ที่มีคนเยอะๆนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับนานาจะเอาเจ้ากุ้งฝอยกรอบของนานาเนี่ยนะคะมาคั่วพริกเกลือกันค่ะใส่กุ้งของเราลงไปโอเคกุ้งของเรากรอบแล้วนะคะตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันค่ะเราจะเอากุ้งกรอบของเราเนี่ยมาทำเป็นกุ้งฝอยคั่วพริกเกลือกันค่ะเนี่ยแค่เสียงก็กรอบมากแล้วอ่ะโอ้โหกุ้งฝอยคั่วพริกเกลือของนานาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของกินเล่นนั่นก็คือขนมจีบกรอบน้ำปลาหวานได้ขนมจีบแล้วเห็นไหมนี่สีสวยน่าทานมากคุณผู้ชมดูนี่สิโอ้ยเสร็จแล้วคุณผู้ชมน่าทานมากพร้อมเสิร์ฟแล้วคุณผู้ชมขนมจีบกรอบกับน้ำปลาหวานครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ